จันทร์ซีรีพอร์เตอร์วันนี้พาไปที่บ้านโนนศรีสวัสดิ์อำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับไปติดตามภารกิจอาสาสอนรุ่นที่2ซึ่งคนรุ่นใหม่ช่วยกันสร้างพื้นที่เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนให้กับเด็กๆในหมู่บ้านอย่างมีส่วนร่วมนะครับติดตามกับนักข่าวพลเมืองนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครครับกลับมาอีกครั้งกับภารกิจอาสาสอนครั้งที่2ของกลุ่มอาสาสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชนรับมือจัดการศึกษาในช่วงวันหยุดจนกลายเป็นพื้นที่เรียนรู้ของเด็กๆและคนในชุมชนได้ร่วมทำกิจกรรมด้วยกันอมวนอยู่ครับมวนกับนุกได้เรียนกิจกรรมได้หลายกับมีความสนุกสนานกับมูกว่าครับชอบใจว่าได้เรียนกิจกรรมกับมูกว่าครับมันไม่ได้เรียนดูนะครับรับโครงการนี้มาเพื่อจะมาสานต่อโครงการนี้เพื่อลงมาซอยเหลือชุมชนแล้วก็ลงมาเปิดโอกาสให้อาสาสอนคนเก่ามาร่วมตัวกันแล้วก็ให้คนใหม่ได้เข้ามาเพิ่มเติมและเติมเต็มให้เด็กน้อยจากที่วัตถุประสงค์ของโครงการอาจจะเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมแต่ว่าเป้าหมายของการลงมาครั้งนี้ของสุนทรมันเปลี่ยนไปเด็กน้อยเพิ่มปริมาณขึ้นอาสาสอนก็เพิ่มปริมาณขึ้นเฮ็ดให้เฮาเห็นว่ามันบ่แม่นแค่การมาเติมช่องว่างมันเป็นเหมือนว่าชุมชนให้ความไว้วางใจเด็กน้อยความไว้วางใจให้โครงการนี้เป็นพื้นที่ปลอดภัยของเด็กน้อยเป้าหมายคืออยากให้อยากกลับมาสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กน้อยว่าเอื้อยก็เกิดในชุมชนเดียวกันกับสู้ตู่ถ้าใหญ่มากใหญ่มากเอื้อยก็เฮ็ดได้ใหญ่มากสู้ตู่ก็ต้องเฮ็ดคือเอื้อยได้ใช้ประสบการณ์จากการเรียนมาปรับสอนในกระบวนการเรียนการสอนตลอดทั้งเอื้ออํานวยให้เด็กๆในชุมชนได้ทํากิจกรรมร่วมกันทั้งนี้ยังได้พัฒนาศักยภาพของตัวอาสาสอนเองอีกด้วยหลักๆเลยกับพัฒนาสมรรถภาพผู้เรียนทั้ง5ด้านเลยจ้ะความสามารถในการสื่อสารเด็กหน่อยมีความรู้ที่จะสื่อสารพูดคุยการใช้คำถามกับผู้ใหญ่จังสิจ้ะมีทักษะในความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะออกแบบเขียนงานที่ได้รับโจทย์มาอย่างเช่นให้วาดรูปวัฏจักรชีวิตของกบมันก็จะสอดคล้องกับวิชาวิทยาศาสตร์จ้ะผนวกเข้ากันเป็นเรื่องวัฏจักรชีวิตของกบไปในเรื่องของการจักสารอาจจะเป็นผนวกกับวิชาการงานอาชีพก็ดีใจน้ำลูกน้ำหลานอยู่ได้ที่มีอันความสามารถที่บ่อันนั้นแม้รู้สึกว่าความคือสร้างสรรค์ที่ปล่อยบ่ปล่อยเวลาอันทิ่มไปก็สามารถดึงเด็กหน่อยเขามาเรียนได้เด็กหน่อยเขาก็เต็มใจเขามาแม่ก็ภาคภูมิใจน้ำลูกอยู่ที่ภาคกันเฮ็ดจังสินอกจากจะสร้างพื้นที่การเรียนรู้ให้เด็กๆในชุมชนแล้วในช่วงวันหยุดแบบนี้ยังช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองที่ไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานได้มีพื้นที่เรียนเล่นและยังช่วยทำให้ชุมชนมีพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กๆในการพัฒนาตนเองอีกด้วยนักข่าวพลเมืองนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครรายงาน